ส่วนเรื่องนี้ให้กำลังใจรถเก่งดีกว่าเพราะว่ามันมีภาพของแว้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับไล่ประกบแล้วก็ถีบเอาเท้าถีบไม่พอใจเพราะว่าเก่งเนี่ยไปบีบแตรเตือน oh. ไม่บีบได้ไงอ่ะก็มอเตอร์ไซค์อ่ะเหมือนเล่นมือถือแล้วเซไปเซมาแบบเนี้ยเก่งเขาก็กลัวว่าจะไปเฉี่ยวไปชนกันไงวงจรปิดคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพแล้วไล่ตามประกบแบบนี้เตะเตะเตะไปด่าไปคุณผู้ชมครับใช้ทั้งเท้าใช้ทั้งปากเนี่ยประมาณ3โลด้วยกันคุณผู้ชมครับทีนี้ได้เจอคนขับรถเก๋งคนขับรถเก๋งเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าที่ผมบอกแหละก็คือมอเตอร์ไซค์เขาขี่ไม่ดีอ่ะก็ขี่เซไปเซมาจนเกือบจะชนเก่งก็เลยปิ้นไปทีหนึ่งปรากฏมอเตอร์ไซค์ฉุนเลยนี่อ่อนไหวเสียงแตรนะครับขี่ไล่ตามประกบแล้วก็ใช้เท้าถีบแล้วสุดท้ายเก่งบอกผมไม่ได้ตั้งใจนะมันมีจังหวะหนึ่งเหมือนกับจะไปเฉี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งเก่งก็เลยหักซ้ายทีนี้เฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ล้มเลยมอเตอร์ไซค์ก็เลยเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับทางคนขับเก่งไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ธัญบุรีให้มาช่วยแล้วปรากฏว่าเพื่อนของฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตามมาโรงพักไงตามมาด่าด้วยตอนนั้นเก่งก็กลัวมากคิดว่าจะถูกทำร้ายโชคดีมีตำรวจอยู่ก็เลยไม่เกิดเรื่องแล้วเรื่องนี้ค่ะบิ๊กแจ๊คพลตำรวจโทคำรงวิทย์ทุบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีไปเลยนะคะนี่ลงพื้นที่ไปเองที่สภ.ธัญบุรีเลยค่ะฝากผู้กำกับโรงพักด้วยกวดขันนะจับกลุ่มเลยนะคะแก๊งวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์หวาดเสียวทำตัวเป็นอันธพาลท่านบอกเลยรับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้เพราะประชาชนเดือดร้อนมากขณะที่ผู้กำกับสภ.ธัญบุรีบอกว่าเรื่องคดีนี้เดี๋ยวเรียก2ฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกันค่ะพฤติกรรมแสดงออกแบบนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนโยบายกวดขันจับกลุ่มรถต่างๆที่ขับรถประมาทหวาดเสียวมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่งผิดกฎหมายหรือรวมตัวกันเป็นแก๊งแบบนี้คุณผู้ชมเห็นตำรวจฝากบอกว่าแจ้งตำรวจได้ทันทีค่ะครับ